รถร่วมบริการสาย8เส้นทางแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อรถเมย์ในตำนานเนื่องจากรถเมย์สายนี้มีผู้ใช้บริการร้องเรียนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถเร็วขับแซงรถเมย์คันอื่นเข้าป้ายและการบริการที่ไม่สุภาพบางครั้งถึงขั้นเก็บค่าโดยสารเกินจริงด้วยเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่12มีนาคมมีผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งร้องเรียนต่อศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารของกรมการขนส่งทางบกว่าพนักงานเก็บค่าโดยสารแสดงพฤติกรรมลวนลามสุดท้ายพบว่าคนที่ลวนลามนั้นไม่ได้เป็นกระเป๋ารถเมย์แต่เป็นเพื่อนกับกระเป๋ารถเมย์ที่มาปฏิบัติงานแทนชั่วคราวจึงได้ลงโทษตามกฎขององค์กรเหตุการณ์ล่าสุดนี้เองทำให้นายวีระวงศ์วงแหวนประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจคสมก.ออกมาร้องเรียนขอให้กรมการขนส่งทางบกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการเดินรถเพราะนอกจากจะมีกรณีร้องเรียนบ่อยครั้งแล้วยังเชื่อว่าทำผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการได้รับใบอนุญาตด้วยคือเรื่องนี้ผู้ใหญ่รู้ทราบแล้วครับขณะเดียวกันทางกระทรวงก็ทราบแล้วว่าให้ทางฝ่ายเดินรถหรือฝ่ายรถร่วมไปดูและตรวจสอบซิว่าเป็นอะไรยังไงเราจะดำเนินแก้ไขยังไงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะเป็นเรื่องกระทบกับพี่น้องประชาชนภาพรวมเลยนะครับเพราะประชาชนผู้ใช้บริการเขาไม่ทราบหรอกว่ารถร่วมคืออะไรยังไงแต่เขาจะมองว่าเป็นรถขสมก.เอารถขสมก.เกิดขึ้นแต่จริงๆเรามีรถร่วมฉะนั้นต้องเข้าไปดูแลตรวจสอบปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาหรือไม่อันนี้เราเป็นห่วงไม่ใช่เฉพาะรถร่วมนะฮะไม่ใช่เฉพาะรถสาย8ทุกสายที่ร่วมวิ่งกับขสมก.จะต้องเข้าไปดูแลตรวจสอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยการร้องเรียนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่มสหภาพต้องการให้กรมการขนส่งทางบกเพิกถอนใบอนุญาตรถร่วมบริการสาย8แต่ได้ยื่นหนังสือไปหลายครั้งแล้วขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาจากกรมการขนส่งทางบกและรัฐบาลทำให้พนักงานที่ทำงานประจำรถเมย์สาย8เกิดความวิตกกังวลว่าหากมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเดินรถสาย8จริงสุดท้ายพวกเขาจะไม่มีงานทำเนี่ยถ้าปิดสายพี่ก็ตกงานใช่ไหม มันว่าไม่ดีอ่ะเอาพูดง่ายว่าไม่ดีอ่ะถ้าสายอื่นมาแล้วถ้าเราไม่เป็นสาย8มันก็คงไม่ดังใช่ไหมถ้าเรื่องแบบเนี้ยถ้าเป็นสายอื่นอ่ะมันก็ไม่ดังใช่ไหมนี่คือสาย8ไงสาย8ตำนานไงมันก็เลยดังกลุ่มพนักงานของรถเมย์สาย8ต่างมีความเห็นตรงกันว่าหากพนักงานคนใดกระทำผิดก็ควรได้รับการลงโทษเป็นรายๆไปเพราะยังมีพนักงานอีกหลายคนที่ตั้งใจทำงานด้านความเห็นของผู้ใช้บริการก็เช่นกันต่างมองว่าวิธีการแก้ปัญหาคือการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกตรวจความเรียบร้อยให้บ่อยขึ้นรวมถึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาการบริการโดยไม่จำเป็นต้องปิดสาย8ต้องเอาคนขับมาอบรมเนาะมาอบรมมาทั้งคนขับทั้งกระเป๋าอ่ะกระเป๋าบางทีก็มารยาทก็ไม่ค่อยดีก็กลัวครับเพราะว่าเห็นปัจจุบันก็ใจร้อนอยู่แล้วด้วยสาย8อยากให้ปิดไหมคะอยากให้ถอนใบอนุญาตสาย8ไหมคะมันก็จะลำบากนิดนึงอะค่ะถ้าเกิดไม่มีสาย8มันก็อยากให้อบรมอะค่ะผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับไอ้รถนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับบุคคลมากกว่าครับครับมีวิธีการจะแก้ภาพลักษณ์ของสาย8ให้ดูดีขึ้นเนี่ยควรจะทำยังไงดีก็ต้องเรียกกันแหละอบรมพนักงานมากกว่าน่าจะเรื่องพนักงานมาอบรมแบบเป็นช่วงๆเข้าไปแบบมันยังคิดว่ายังไม่ต้องปิดหรอกไม่ต้องปิดครับสิ่งที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจคสมก.ออกมาเรียกร้องนั้นเพื่อต้องการให้มีการยกระดับการควบคุมดูแลรวมถึงสวัสดิการของพนักงานให้เท่าเทียมเป็นมาตรฐานเดียวกับเจ้าพนักงานคสมก.เพราะคิดว่าการเดินรถร่วมบริการปัจจุบันโดยคิดค่าแรงเป็นเปอร์เซ็นต์นับจากจำนวนผู้โดยสารทำให้เกิดปัญหาการขับรถเร็วส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการซึ่งการพิจารณาแก้ปัญหาขณะนี้อยู่ในขั้นดำเนินการโดยหวังว่าครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในการวางระบบดูแลรถร่วมบริการสาย8ณรินทร์สิงหพุทธางกูลนาว26รายงาน